้อนรับกับเข้าสู่ช่วง2ของรายการตีคล้องร้องข่าวนะครับช่วงนี้พร้อมต้อนรับเข้าสู่ช่วงกทมช่วยด้วยนะครับอ้าวทำไมคุณก๊อปปี้ท่าพี่ปางมาล่ะคะมันรู้สึกว่ามันได้ฟีลลิ่งดีมีเรื่องให้ต้องร้องเรียนหรือนำเสนอ2ข้างเลยแล้วกันโทรศัพท์นะครับมาดูเรื่องของการทำงานของพี่ๆสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครกันนะคะเริ่มต้นกันที่เขตวังทองหลางคุณมีการไปเปิดทางน้ำไหลค่ะจ้าดูภาพบรรยากาศนะคะสำนักงานเขตวังทองหลางค่ะโดยทางด้านของคุณวันดีสนชัยและคุณวุฒินันท์ยานวารีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลางนะคะพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายเทศกิจหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนก็นำข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างงานระบายน้ำและงานรักษาความสะอาดไปร่วมกันจัดกิจกรรมเรื่องของการจัดเก็บวัชพืชแล้วก็เปิดทางน้ำไหลจุดนี้เนี่ยบริเวณของลำรางหลังวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะก็นำอุปกรณ์กันไปเก็บวัชพืชแบบนี้ซึ่งการเก็บวัชพืชเนี่ยคุณมันมีข้อดียังไงยังไงมันทำให้น้ำเนี่ยสามารถระบายออกได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าถ้ามันมีคนทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำลำคลองเนี่ย มันก็จะทำให้การระบายน้ำประสิทธิภาพนั้นด้อยลงไปนะดังนั้นก็ขอความร่วมมือละกันครับคุณต่อมาทั้งหมดขอความร่วมมือว่าอย่าทิ้งขยะเลยแล้วกันเพราะว่าพี่เขาก็ต้องเหนื่อยกับการไปเก็บวัชพืชต่างๆเก็บขยะต่างๆด้วยได้ครับไปต่อกันที่เขตสะพานสูงครับเป็นการตรวจสุขภิบาลของอาหารครับค่ะสำหรับเขตสะพานสูงนะครับผมโดยทางคุณกาญจนาฉาบสุวรรณผู้อำนวยการเขตสะพานสูงนั้นและผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภิบาลนะครับออกปฏิบัติงานนะครับตรวจสุขภิบาลอาหารตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยนะครับณท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสุขภิบาล3นะครับบริเวณถนนรามคำแหงพื้นที่เขตสะพานสูงนะครับสำหรับกรุงเทพของเรานะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หาทานได้ง่ายทั้งอาหารในห้างอาหารในร้านหรือว่าสตรีทฟู้ดต่างๆฉะนั้นต้องมีการดูแลแล้วก็ตรวจสุขภิบาลตรวจคุณภาพอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้เป็นเมืองของอาหารปลอดภัยนะครับก็เป็นเมืองอาหารปลอดภัยผู้บริโภคอย่างเราๆก็อุ่นใจนะคุณจะรับประทานอะไรก็อ้วนพีกันเลยก็เลยอ้วนพีแบบนี้เลยเลยต่อเนื่องกันไปนะคะที่เขตทวีวัฒนาค่ะเขามีการสร้างแนวกันไฟไม่ย่าค่ะทางด้านของสำนักงานเขตทวีวัฒนานะคะโดยคุณสุวิทย์แสงเสน่ห์ท่านผู้อำนวยการเขตค่ะก็นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาความสะอาดพี่ๆเทศกิจนะคะแล้วก็พี่ๆทหารด้วยชุดประสานงานประจำพื้นที่ร19002ค่ะนอกจากนี้ยังมีอปพรของเขตทวีวัฒนาไปร่วมกันสร้างแนวกันไฟไม่ย่าตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รกร้างแล้วก็เสี่ยงภัยบริเวณอยู่ที่ข้างหมู่บ้านปอผาสุกนะคะถนนบรมราชชนนี103เขตทวีวัฒนานั่นเองค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่เขตบางพลัดนะฮะไม่ไกลไปดูการตัดต้นไม้นะครับตัดเพื่ออะไรมีจุดประสงค์นะครับโดยทางเขตบางพลัดนะครับคุณกนิกาสังประสิทธิ์ผู้อำนวยการเขตนั้นมอบหมายให้กับทางคุณธนกรชัยศรีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตครับลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดในการช่วยเหลือประชาชนนะครับกรณีขอให้ตัดต้นไม้ใหญ่ในบ้านเพราะเกรงว่าจะล้มทับบ้านนะครับซึ่งผู้ร้องทางเขตจึงได้เข้าไปช่วยเหลือในการตัดต้นไม้ใหญ่โอ้โหใหญ่จริงนะฮะให้ฟรีนะครับผมก็ถ้าเกิดมีการร้องเรียนแล้วก็มีเหตุผลว่าเอ้ยกลัวว่าถ้าเกิดถึงหน้านึงเนี่ยจะล้มทับบ้านก็เขตก็จะเข้าไปตัดให้ฟรีนะครับขอบคุณทางเขตด้วยที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตแบบนี้นะครับทำให้ได้ความอุ่นใจด้วยแล้วก็เป็นการบริการที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมในพื้นที่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ๆน่ะดูแล้วมันไม่ปลอดภัยก็แจ้งพี่ๆที่สำนักงานเขตใกล้บ้านได้ใช่นะครับต่อเนื่องกันไปค่ะไปกันที่เขตบางบอนค่ะมีการจัดโครงการประชาอุ่นใจค่ะทางด้านของสำนักงานเขตบางบอนนะคะคุณสุวิทย์สุขฤทัยในธรรมท่านผู้อำนวยการเขตบางบอนก็นำข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตบางบอนนะคะไปจัดโครงการประชาอุ่นใจโดยมีกิจกรรมการตรวจแนะนำหอพักตามพรบของหอพักและการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสูงและสถานประกอบการต่างๆด้วยก็ไปกันที่บริเวณของถนนบางบอน5ซึ่งต้องบอกนะคะว่าโครงการประชาอุ่นใจนั้นมีในหลายๆสำนักงานเขตค่ะเรียกว่าทุกๆเขตก็ทำแบบนี้ก็คือเขตนั้นจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาต่างๆที่พี่น้องประชาชนในทางเขตนั้นได้รับความเดือดร้อนเรียกว่าแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดดังนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากขึ้นนะครับผมไปต่อกันที่เขตบางขุนเทียนครับเป็นการตรวจสอบการซ่อมสะพานครับสำหรับเขตบางขุนเทียนนะครับผมโดยทางคุณจตุรงค์ผ่องลำเจียกผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนนะครับหัวหน้าฝ่ายโยธาด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดิการสังคมนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองสหกรณ์1ชุมชนหลวงพ่อเต่านะครับเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับในการปฏิบัติงานด้วยก็ไปดูการซ่อมสะพานนะครับขอบ
คุณทั้งหลายๆสำนักงานเขตที่เรารายงานกันไปสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนนะคะต้องขอบคุณพี่ๆด้วยครับผมและนี่เป็นเรื่องราวของในช่วงของกทม.ช่วยด้วยนะครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาดูภารกิจของพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงกันครับค่ะ